าไปคือนักสาธารณสุขแต่เรารู้ไหมว่านิยามหรือความหมายของคำว่าสาธารณสุขคืออะไรรู้ไหมสาธารณะคือ public public คือสาธารณะอ๋อก็เหมือนตู้โทรศัพท์สาธารณะใครก็ใช้ได้ส่วนสาธารณะใครก็ไปได้ใช่ไหมไม่ใช่ตายเลยถ้าขาเนี่ยนะเราเป็นนักสาธารณะใครก็มาหาเราได้ใช่ถ้าอย่างนั้นใช่เราคือคนที่จะสาธารณะนะสาธารณะนะคือบุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับสาธารณะด้านไหนสุขภาพฉะนั้นทุกคนอยากมีสุขภาพดีทุกคนก็ต้องมีความรู้เรื่องสุขภาพฉะนั้นถ้าเขาไม่รู้เรื่องสุขภาพเขาต้องมาหาทักสาธารณสุขถูกไหมเป็นไรไม่รู้ค่ะเป็นแค่ปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับกระสับกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอื่นไม่ตดมีกรดในกระเพาะปากปอกฟันปวดมีปวดในลำไส้เนื้อว่าหนักเลยเปลี่ยนข้าวจะติดกินเบียร์ติดฉาทายอุจจาระไปยังปอกการบวมความปวดความปวดความสะเก็ดว่าจะตื่นขันแล้วต้องไขดันวงเก่งเราจะตอบได้ไหมมันไปตายแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาเรียกมีโรคส่วนตัวก็คือมีโรคเป็นของตัวเองแล้วก็มีวันละโรคด้วยนะมาหาหมอวันหนึ่งหมอไม่ซ้ำโรคนี่คือหมอหรือพยาบาลเราคือนักสาธารณสุขเนี่ยเราเป็นคนที่ดูแลก่อนไปถึงหมอและพยาบาลถูกไหมคือเราไม่ใช่พวกประเภทวัวหายแล้วล้อมคอกเราล้อมคอกตอนที่เรายังไม่มีตังค์ซื้อวัวทำคอกทำว่าทำไมอ่ะโอ้ตั้งใจจะซื้อวัวใช่ไหมเราอยากเลี้ยงวัวเราต้องทำคอกให้สวยนั่งดูคอกทุกวันเลยแต่ตังค์ซื้อวัวยังไม่มีดูคอกคอกเราสะอาดไหมสะอาดแต่คนบางคนเลี้ยงวัวหมายว่ากูจะให้วัวกูโตอย่างเนี้ยคอกเป็นยังไงก็ไม่รู้สกปรกเหม็นแมงวันตอมตึงเลยเหม็นเข้าบ้านกินข้าวทีก็กินที่วัวอย่างนี้วัวจะมีสุขภาพดีไหมใช่เพราะวัวป่วยไปไหนไปหาหมอสัตวแพทย์เหมือนกันถ้าเราพูดถึงคนนะคนเนี่ยถ้าเราดูแลดีที่อยู่ดีอาหารดีสุขภาพดีก็ไม่ต้องถึงมือหมอหมอตกงานหมอตกงานพยาบาลไม่มีงานทำโอ้โหแต่ความไฝ่ฝันสูงสุดฉะนั้นเนี่ยเราคือนักสาธารณสุขฉะนั้นภาพส่วนใหญ่ที่เรามองคือเราอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดูแลเรื่องไข้มาเรียไข้มาเลเซียไข้สิงคโปร์อะไรว่านะอะไรพวกเนี้ยนะใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นตัวเราเนี่ยเราเห็นภาพแล้วเราคือนักสาธารณสุขเพราะนักสาธารณสุขเราก็ต้องเรียนอะไรที่เหมือนหมอเขาเรียนนั่นแหละใช่ไหมผมไม่ได้เรียนอย่างพวกคุณผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าคุณเรียนวิทยาศาสตร์เพราะวุฒิที่คุณจบไปคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฉะนั้นคุณคือนักวิทยาศาสตร์แต่เขาเรียกวิทยาศาสตร์ประยุกต์เหมือนผมอ่ะผมเรียนเศรษฐศาสตร์มันก็มีเพียวเศรษฐศาสตร์เพียวอีโคโนมิกนะครับกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ผมเรียนเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ก็คือเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศที่ต้องดูว่าระหว่างประเทศเขาทำอะไรกันเขาค้าขายกันเป็นยังไงเขามีเงินเขามีอะไรกันเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมต้องเรียนลักษณะนั้นฉะนั้นเหมือนพวกคุณเรียนเศรษฐศาสตร์คุณเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฉะนั้นถึงมันจะเป็นสาธารณสุขก็ตามแต่คุณวิทย์วุฒิคุณคือวทบนะวิทยาศาสตร์บัณฑิตใช่ไหมครับคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คือคนเก่งใช่ไหมคนเก่งฉะนั้นมัน